ปิดประวัติเอสสุภะสง่าวรวงศ์นะครับฉลามหนุ่มสุดหล่อโอปป้าทีมชาติไทยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ1นิเทศศาสตร์จุฬาหนุ่มเอสสุภะสง่าวรวงศ์หรือฉายาฉลามเอสนะครับมีชื่อเดิมว่าวริพลเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2544นะครับปัจจุบันอายุ22ปีเป็นคนกรุงเทพนะฮะเกิดและเติบโตที่กรุงเทพจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะฮะจากโรงเรียนบิติสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดภูเก็ตและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับที่1ฉลามเอสเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยชมรมว่ายน้ำสิงห์นะฮะโดยได้รับ8เหรียญทองและ1เหรียญเงินนะครับจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35จังหวัดบุรีรัมย์และยังเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์นะฮะ2019ณประเทศฟิลิปปินส์และการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกเลข3นะครับประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่14มกราคม2560และเคยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนสคูลเกมส์2018นะครับครั้งที่10ประเทศมาเลเซียเนื่องจากเอสเรียนจบนิเทศจุฬานะฮะจึงได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการรับบทเป็นก้อนหินนะฮะในซีรีส์บังเอิญรัก2ประกบคู่กับมีนนิชคุณนะครับและการปรากฏตัวผ่านจอโทรทัศน์ในฐานะนักแสดงก็ยิ่งเพิ่มฐานแฟนคลับให้สาวเล็กสาวใหญ่ได้ตามกรี๊ดหนุ่มเอสกันมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฐานแฟนคลับที่ประเทศเวียดนามนะฮะหันมาสนับสนุนหนุ่มเอสกันมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันล่าสุดนะครับหนุ่มเอสก็ยังเป็นหนึ่งในทีมนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับลงแข่งขันสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ร่วมกับเพื่อนๆนักกีฬาคนอื่นอีกด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Line Today และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ